ข้าวหลามเมืองน่านเป็นอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีจุดเด่นจากไม้ที่เอามาทำข้าวหลามมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่นับหมื่นบาทต่อเดือนทีเดียวติดตามจากเจนซีรีพอร์เตอร์เยาวชนจังหวัดน่านค่ะสวัสดีเจ้าตีนี่ตีนานไขแววเวียนพานกับบ่พาดที่จะถ่ายรูปและหาของฝากไปฝากคนติบ้านนานเป็นจังหวัดตีมากมายไปด้วยวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ถ้าไขแวะชมจังหวัดนานก็ต้องหาซื้อของฝากจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวส่วนมากก็ที่ขึ้นชื่อใช้ไผ่วัสดุที่มีอยู่แล้วมาทำเพราะฉะนั้นของฝากที่นี่ก็มีทั้งปีส่วนของแม่ทำมา3 ปีแล้วตั้งแต่ละส่วนของย้ายนี่ทำมาตั้งแต่ประมาณ40-50ปีนี้ย้ายนะแล้วพี่ย้ายเป็นแบบวางมือละเอามือแม่ทำอะข้าวหลามเมืองน่านมีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากที่อื่นเนื่องจากไม้ข้าวหลามมีกลิ่นหอมเหยื่อไผ่อ่อนติดเข้ามีไม้ข้าวหลามออกตลอดปีลูกค้าติดเคยมาซื้อกับกลับมาซื้ออีกครั้งเป็นที่ถูกใจของลูกค้าเหมือนกันนะพี่ใช่ไหมที่ไหนมาจับไม่นี่เขามาตัดจับปลาแม่จะลิ้มเหมือนถ้าวันหนึ่งกับถ้าว่าวันธรรมดาแม่ก็จะทำประมาณ100 กระบอกมันจะมีสิ้นปีลูกสงกรานต์นําพานักข้าวตะเลิกช่วงแรกที่มันยืดหลายๆวันลูกค้าก็จะเข้ามานักท่องเที่ยวนะจะต่างจังหวัดจะเข้ามาเรารายได้ประมาณต่อเดือนจ้ะถ้าต่อเดือนนี่เฮาเฉลี่ยว่าอยู่ที่ 30,000 นะเพราะว่ามันจะได้กําไรฮักแล้วก็เหลือกับประมาณกําไรวันละ 1,000 นี่ก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันมากนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเปิ้นซื้ออะหยังไปเป็นของฝากมากที่สุดเจ้าก็จะมีข้าวหลามก็มีข้าวหลามนี่ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่ไหนคะมันมีหลายต่างจังหวัดมันหนูมันจะมีอันหลายอย่างก็แปลกที่น่ามันจะเพราะว่าน่านเป็นเมืองน่านอยู่เป็นเมืองจักรยานแล้วก็น่านมีของฝากมีของกินมีทุกอย่างพร้อมเลยค่ะเป็นเมืองที่เงียบสงบทุกคนน่ารักพี่ก็ชอบแล้วทำไมถึงชอบซื้อข้าวหลามข้าวหลามเนี่ยรสชาติดีอร่อยแล้วก็อิ่มท้องด้วยเป็นของฝากที่ดีกินแล้วก็มีความสุขอร่อยค่ะแล้วก็ธรรมชาติด้วยเนาะแล้วก็อุดหนุนคนเมืองน่านด้วยเพราะว่ากว่าจะทำข้าวหลามมันไม่ใช่ง่ายเนาะต้องตัดไม้ต้องมาเผาต้องอะไรอยากจะให้พี่เขาช่วยสนับสนุนอาหารชุมชนท้องถิ่นน้องรับจากบ้านเลยหนูข้าวหลามเป็นอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อของเมืองน่านสร้างรายได้ให้กับคนน่านเป็นอย่างดีและน่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายรอทุกคนมาสัมผัสอยู่นักข่าวพลเมืองเยาวชนจังหวัดน่านรายงาน